为你吗？无望所心一点火，遗忘一堆的枷锁，昂然登上大台，记住那感觉，越费力啦，无望所心一点火，为何挂于及封锁？抬头松果围墙，激起风雨浪，梦想怕会错，无需许可，无悔志在流浪，直到风雨散过，只得你跟我。สวัสดีครับสองที่ขอโทษนะวันนี้ทางร้านมีการจัดงานเลี้ยงติดป้ายบอกแล้วขอโทษไม่ทันได้มองนะฉันบอกแล้วว่าอย่ามาหาฉันอ๋อเรารู้จักกันเหรอคิดว่าเราไม่รู้จักกันวันหลังถ้าฉันเจอหน้าจะคิดว่าไม่รู้จักกันขอโทษฉันทักผิดคนไม่เป็นไรเพื่อนผมเห็นชื่อร้านน่าสนใจเลยอยากขึ้นมาดูขอโทษที่รบกวนเด็กโง่ที่เรื่องนี้กลับเชื่อฟังแม่คะขึ้นรถเดี๋ยวค่อยดูก็ได้หมอบอกตาหนูจะหายแล้วร่างกายก็แข็งแรงลูกไม่เป็นไรจริงเหรอจริงสิคะหมอบอกร่างกายปกติทุกอย่างงั้นแม่ก็รออุ้มหลานรออุ้มหลานเหรอไปเถอะคุณตารอพวกเรานานแล้วนะอืมเอ๊ะแม่เข้าห้องน้ำเดี๋ยวลูกไปรับยาให้หน่อยนะได้ค่ะเร็วๆนะถ้าชิงๆก็เป็นกรรมพันธุ์เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีฉันต้องไม่คิดมากต้องรีบผ่าตัดหน้าที่นี้ต้องคิดเพื่อตัวเองแต่ฉันไม่รู้เลยว่าต้องทำยังไงเดี๋ยวผมไปรับยาก่อนนะได้คุณนั่งรอตรงนี้รีบกลับมานะน่ารักน่าชังขอบคุณค่ะลูกชายหรือลูกสาวคะลูกชายค่ะดูคุณมีความสุขนะฉันรู้สึกว่าชีวิตเติมเต็มแล้วค่ะแล้วคุณมีลูกหรือยังคะมีแล้วค่ะเป็นสาวแล้วคุณคงเข้าใจถึงความสุขนี้ความสุขนี้ชาตินี้ฉันคงไม่มีแล้วไม่มีหน้าอกรังไข่ไม่มีกระทั่งมดลูกฉันจะยังเป็นผู้หญิงอยู่หรือเปล่าขอคุยกับลูกค้าเดี๋ยวเธอเข้าไปก่อนได้ฮัลโหลเข้ามาแล้วเจอหรือยังมาจนทั่วแล้วก็ไม่เจอหรือสองรอบแล้วเนี่ยเฮ้ยนั่นก็พอก่อนเขาขึ้นไปแล้วนี่ไม่ได้นะช่วยถ่วงเวลาให้หน่อยเดี๋ยวๆก็ยังดีอย่าเพิ่งให้ขึ้นมาเดี๋ยวเธอจะไปไหนกลับบ้านไงจริงเหรอจริงๆไปซื้อของใช้ส่วนตัวให้แม่หน่อยค่ะเดี๋ยวจะซื้อของหวานมาด้วยโอ้ปวดหัวตุบๆจะกินยาแก้ปวดไหมเลิกกินนานแล้วช่วยพาไปหาหมอหน่อยสิขึ้นไปสักพักเดี๋ยวก็หายเองคงไม่เป็นไรมากหรอกป่ะนี่พวกเรากลับมาแล้วจางจื้อเฉียงออกมาซะดีๆอ๋อกลับมาแล้วเหรอผมต้มซุปเอาไว้ยังไม่ได้ที่คุณมาพักก่อนนะเสร็จแล้วจะเรียกถึงจะตีฉันจนสลบก็หาของที่พวกคุณต้องการไม่เจอหรอกคุณพูดเรื่องอะไรหนังสือเดินทางฉันเก็บไว้ในตู้เซฟนี่ฉันไม่เกี่ยวนะฉันบอกเขาแล้วเขาไม่ฟังเขาเป็นคนเลวมากแม่ก็ไม่อยากให้เขาไปนี่ฉันบอกแล้วไงว่าไม่ให้คุณบอกใครเคยฟังฉันบ้างไหมป่วยไม่รักษาอยากจะหนีไปถ้าคุณเชื่อผมผมก็ไม่บอกใครฉันจะไปไหนไม่มีใครห้ามได้คุณคิดให้ดีไม่งั้นผมจะไปบอกชิงๆก็ลองดูสิฉันจะตัดขาดพวกคุณคิดซะว่าไม่รู้จักเลยนายก็รู้ว่าเขาไม่ยอมตอนที่พวกเรารู้มาบ้างแล้วบอกพวกเราเถอะเธอไม่สบายเป็นอะไรคุณต้องผ่าตัดไม่ต้องผ่าตัดบอกมาบอกพวกคุณมีประโยชน์ยังไงคุณต้องผ่าตัดจะได้ไม่ลุกลาม
คุณจะรอให้มันลุกลามไปมากกว่านี้ไม่ได้นะมันตรวจได้ไม่ใช่เหรอแต่เขาผ่าตัดเขาไม่ใช่หมูนะใช่หมอบอกว่าน้อยคนที่จะใช้วิธีผ่าตัดหน้าอกทำใหม่ได้ไม่ใช่เหรอจะให้ใหญ่แค่ไหนก็ได้ไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนอยากจะทำหน้าอกปลอมผ่าตัดหน้าอกออกไปอาจจะต้องผ่าตัดรังไข่ท่อน้ำไข่แถมมดลูกชาตินี้อาจจะมีลูกไม่ได้เขาไม่เคยคิดอยากมีลูกอยู่แล้วฉันอยากจะมีหรือไม่มีมันก็เรื่องของฉันพวกคุณบอกว่าฉันมีลูกไม่ได้เท่ากับตัดสินให้ฉันตายยังจะผ่าอวัยวะของฉันออกอีกฉันยังเป็นผู้หญิงอยู่มะหมอบอกว่ากินยาเพิ่มฮอร์โมนหญิงก็ได้แต่ละคนมีผลข้างเคียงไม่เหมือนกันใช่แล้วใครจะรับผิดชอบว่าฉันไม่เข้าวัยทองเร็วขึ้นซึมเศร้าโรคจิตแล้วก็บ้าหิวเฉาจนไม่อยากจะเหลียวแลผู้ชายไม่ก็กลายเป็นไม่อยากมีอะไรกันไม่มีชีวิตชีวาหญิงก็ไม่ใช่ชายก็ไม่เชิงคุณไม่คิดถึงพวกเราก็ต้องคิดถึงชิงชิงกับคุณพ่อตอนแม่คุณเป็นมะเร็งครอบครัวก็ทุกข์มากแล้วเรื่องนี้คุณก็เห็นมาแล้วนี่คุณคงไม่อยากให้ชิงชิงเป็นเหมือนคุณหรอกแต่ว่าการรับรู้กับการทำได้มันเป็นคนละเรื่องกันตอนนี้ฉันอายุ40ปีแล้วฉันคิดว่าฉันสามารถควบคุมตัวเองได้ฉันสามารถที่จะตามหาสิ่งที่ฉันขาดหายไปตอนที่ยังสาวแต่ตอนนี้ฉันเพิ่งรู้ว่าความจริงแล้วฉันไม่มีโอกาสแม้แต่จะเป็นผู้หญิงเหมือนผู้หญิงคนอื่นเขาได้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 ไม่ผ่าตัดก็ไม่ผ่าเราต้องมีวิธีอื่นสิเช่นหมอจีนพลังภายในมันต้องมีทางออกพอได้แล้วทำไมต้องพูดตรงข้ามด้วยนายรักเขาหรือจะให้ร้ายเขาตอนนี้ไม่ผ่าตัดมันอาจจะกลายเป็นมะเร็งต้องฉายแสงทำคีโมต้องกินยาสุดท้ายก็ต้องผ่าตัดมันจะทรมานมากถึงฉันใจกล้าผ่าตัดแล้วยังไงต่อครึ่งชีวิตที่เหลือคุณจะให้ฉันอยู่ยังไงคุณยังมีฉันมีพวกเราตอนนี้ฉันสับสนมากพอแล้วเรื่องที่พวกคุณอยากรู้ฉันก็บอกหมดแล้วแต่ตอนนี้ฉันขอร้องพวกคุณขอให้ฉันอยู่คนเดียวเงียบๆได้ไหมฉันอุตส่าห์เตรียมแผนการมาอย่างดีแต่นายทำเสียแผนหมดเพราะนายมันเห็นแก่ตัวกลัวว่าจะเสียเข้าไปจะบังคับเขาใช่ฉันกลัวเสียเข้าไปฉันเพิ่งรู้ว่าผู้หญิงที่ฉันรักมากที่สุดก็คือเขาพอใจหรือยังนายต้องสนับสนุนเขาอย่าทำอะไรเหลวไหลช่วยให้เวลาเขาหน่อยได้ไหมให้เวลางั้นเหรออีกอาทิตย์หนึ่งเขาก็จะบินไปยุโรปแล้วนายบอกเขาไม่ต้องพาเราอยู่ตรงข้ามกันนายก็จัดการเองฉันไม่มีอะไรจะพูดแล้วนี่จะไปไหนรถจอดอยู่นี่อเฟิงวันนี้เรามีฟรีคอนเสิร์ตอย่าลืมมาให้กำลังใจด้วยนะ背后在某次真情欢乐过，时间够了，时针偏偏出了错。哇！你们好嘞，阿妈，阿妈，เล่นอะไรกันเนี่ยไม่เล่นกับลุงแก่ๆสองคนนี้เหรอบ้าเหรอเขาไม่ใช่ลุงแก่ๆแล้วนะขอบคุณมากครับทุกคนพวกเราคือขยะที่ใจกล้าเด็กร้องขยะในขยะเด็กร้องนำของเราตอนนี้เขามีความในใจของเขาอยากจะพูดกับทุกๆคนสวัสดีทุกคนผมเกาเฮายี20ปีแล้วผมไม่ได้พบทุกคนในฐานะนักร้องใครรู้จักผมแสดงว่าเป็นสาวน้อยสาวน้อยในวันนี้ที่ผมกล้ามาพบกับทุกคนเพราะคนคนหนึ่งเขาสนับสนุนผมมาตลอดเขาก็คือคุณฟางหญิงเฟิงฟางหญิงเฟิงน้อยหน่อยเพราะเธอ
ำให้ฉันกล้ามายืนที่จุดนี้ทำให้กล้าเผชิญกับถังป๋อและพี่เซิงและข้าเผชิญหน้ากับตัวเองเธอกำลังเดินมาถึงทางแยกที่สำคัญกับบทเพลงนี้ฉันเขียนตอนที่ติดคุกร้องที่นี่เป็นครั้งแรกฉันขอมอบเพลงนี้ให้กับเธอมอบไปกับทุกคนที่ชีวิตไม่ยอมสิ้นหวังว้าว笑仍然能告别凌乱，谁话你不可以无悔望前面？错过了万千，明日叫那故事修改多一次，回忆只觉平常事。无论错过了万千，如若你有志愿修改都可以。遥远那过是乐园。เรื่องที่ไม่อยากทำอย่าบังคับตัวเองเธอจะเป็นอะไรเป็นผู้หญิงแท้จริงไหมฉันจะอยู่เคียงข้างจะเป็นเพื่อนทางใจของฉันว้าวนายเป็นเพื่อนสนิทฉันชั่วชีวิตพวกเธอบอกว่าเป็นเพื่อนรักกันงานใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่ยอมบอกฉันทำไมเหรอก็เฉินเต้าเหวินไงเขาอยากจะเอาใจเธอเธอถูกใจไหมอาเฟิงเธอเผชิญหน้ากับทางแยกอะไรใช่ใช่อะไรเหรอทางแยกไวทองไงเร็วจังอะถ้าเป็นเพื่อนกันจริงนะคืนนี้พวกเธอต้องไปกินเหล้ากับฉันว้าวดีจังเลยฉันจะไปแอลผู้ชายฉันไปด้วยเลดี้ไนท์อะเย้เย้ไปเร็วไปเร็วไปเร็วเลดี้เปล่าเร็วหน่อยอัมเบิงเธอดื่มยังไม่เมาเลยทำไมเธอเต้นได้ขนาดนี้บอกเลยว่าคืนนี้มันมากปล่อยแกฉันเต้นมา20ปีแล้วผัวมาเห็นตัวฉันบ้าแน่เย้เย้ได้เห็นแม่สาวคนนั้นไหมเขามองพวกเราตลอดเลยเหมือนจะว่าเราเป็นพวกยายแก่ไม่เจียมตัวเย้มึงไม่ต้องสนใจเขาถึงพวกเราจะอายุ40มันก็เป็นสิทธิ์ของเรา อยากทำอะไรก็ทำไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนคืนนี้พวกเราจะสนุกให้หลุดลอกไปเลยว้าวแก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 ได้ไงขอร้องนี่จะทำอะไรเนี่ยจางเจ้าเฉียงนี่ปล่อยฉันนะจางเจ้าเฉียงนี่จางเจ้าเฉียงจะทำอะไรเนี่ยปล่อยฉันนะปล่อยฉันจางเจ้าเฉียงนี่คุณจะบ้าเหรอเจ้าใหญ่ยาผมจองห้องนี้ให้แล้วเต้นในห้องนะนะเป็นบ้าอะไรขึ้นมาอีกที่คุณมาเที่ยวที่นี่ก็คิดว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือแค่ระบายอารมณ์ผมยอมคุณก็ได้มาฉันไม่เคยสนใจคุณมาคุณต้องการใช่ไหมวันนี้อย่าทำอะไรไม่ได้คุณต้องการผู้ชายที่แข็งแกร่งผมรับรองจะไม่ทำให้คุณผิดหวังสิรักเอามาคุณตบผมทำไมคุณจะได้รู้สึกตัวไงฉันจะทำอะไรมันก็ไม่เกี่ยวกับคุณทำกับผมไม่ดีกว่าคนแปลกหน้าเหรอมีอะไรกันกับทำงานมันไม่เหมือนกันผู้ชายคนอื่นอ่อนหวานกับคุณสู้ผมไม่ได้คุณก็รู้หัวเราะทำไมต้องเกลียดผมเหรอที่ผ่านมาฉันซึ้งใจคุณมาก20ปีที่แล้วเพราะมีปัญหาฉันถึงต้องแต่งงานกับคุณ20ปีต่อมาฉันไม่อยากมีปัญหาเพราะตัดสินใจผิดเข้าใจไหมผมขอแค่คุณมีความสุข
คุณไม่ต้องรับผิดชอบผมก็ไม่บังคับให้คืนดีเอาสามีเก่ามาเป็นเพื่อนเซ็กซ์ฉันคงจะน่าสงสารมากคุณไม่ต้องการเซ็กซ์มีรักไม่มีเซ็กซ์ผมก็ทำได้ถึงอวัยวะคุณจะถูกหมอตัดออกคุณรู้สึกว่าคุณไม่เหมือนผู้หญิงถึงแม้คุณจะมีหนวดมีขนหน้าแข้งเสียงไม่หวานชายก็ไม่ใช่หญิงก็ไม่เชิงผมก็จะอยู่เคียงข้างคุณเราจะแก่ด้วยกันช่วยคุณถูหลังเข็นรถให้คุณนั่งเฮ้ยอย่ามาพูดแบบนี้นะผมอยากให้คุณไม่ต้องกลัวอย่างนี้ปัญหาถึงคนที่หยุดคุณได้จะเป็นเฉินต้าหวนผมก็ไม่ว่าอะไรฉันอยู่ที่นี่ต่อพวกคุณก็บังคับฉันฉันจะเปลี่ยนตั๋วเดินทางให้เร็วขึ้นดูแลตัวเองด้วยอยากทำอย่าบังคับตัวเองเธอจะเป็นอะไรเป็นผู้หญิงแท้จริงไหมฉันจะอยู่เคียงข้างเธอเป็นเพื่อนทางใจฉันคนชั่วเอ้ยดูอยู่ได้ดูเป็นชั่วโมงแล้วความรู้สึกที่เมียถูกเพื่อนชั่วจีบเธอไม่เข้าใจหรอกหนึ่งพี่กับหญิงเฟิงหย่ากันแล้วสองหญิงเฟิงเขาก็บอกพี่แล้วว่าจะไม่คืนดีกับพี่3ถึงฉันจะไม่รู้ว่าพี่กับเพื่อนจะแย่งชิงกันเพื่ออะไรนักหนาแต่ฉันแน่ใจว่ากระเป๋าเดินทางใบนี้มันเป็นเครื่องตัดสินฉันเป็นเจ้าของร้านฉันจะมานอนที่ร้านฉันก็เป็นหุ้นส่วนเหมือนกันรีบเอาเข้าไปเก็บหนึ่งที่ครับขอบคุณคุณคะจะรับอะไรดีชุดอาหารกลางวันกาแฟร้อนขอบคุณครับมีอะไรเหรอไม่มีคุณไม่รู้จักฉันตามสบายรอสักครู่ขอบคุณที่มาใช้บริการค่ะเป็นการบริการที่พิเศษมากแล้วไงเหรอคุณไม่รู้จักฉันคุณไม่รู้จักผมผมไม่รู้จักคุณโรแมนติกดีเจอกันทุกครั้งเหมือนเจอกันครั้งแรกก็ดีพอได้แล้วผมจะมาอีกจนกว่าจะถึงวันที่คุณยอมรับผมกลับบ้านเดี๋ยวกันออกไปฉันบอกน้องสาวไม่ให้กุญแจนายแล้วนี่ฉันให้เขานั่งรถฟรี3เดือนเพื่อแลกกันฉันรู้ว่านายโกรธแต่จะโกรธฉันก็ไม่เป็นไรแต่จะทิ้งพ่อบุญธรรมไม่ได้ไม่เกี่ยวกับนายที่ฉันโกรธไม่ใช่เรื่องที่นายแย่งผู้หญิงกับฉันแต่โกรธที่นายอยากชนะโดยไม่เลือกวิธีทำเรื่องเลวร้ายที่ฉันร้องเพลงเพราะอยากกระตุ้นเขาเพื่อได้ใจเขาไม่ให้เขาผ่าตัดจะให้เขาตายเหรออย่ามีหน้ามาว่าฉันให้เขาผ่าตัดเพราะเห็นแก่ตัวนายเป็นปีศาจแต่เรา2คนต่างทำเพื่อเขานี่ฉันไม่ได้คิดอะไรฉันนี่ได้เป็นเพื่อนกับเขาก็พอแล้วไม่พ่นน้ำลายไกลๆเลยฉันพ่นน้ำลายแล้วนายทำอะไรพูดความจริงเหรอเมื่อคืนทะเลาะกันนายบอกว่าเขามีความรักไม่มีแซ็กก็ได้แสดงว่านายไม่ถือถ้าเป็นแค่เพื่อนกับเขาก็ดีแล้วนี่แล้ว3คนเดินด้วยกันชาย2หญิง1จะเดินด้วยกันได้ยังไงหญิงเฟิงยังไม่ผ่าตัดก็คิดว่าเขาไม่เป็นไรเหรอเรื่องนี้ฉันไม่อยากให้นายคิดมากเขาอาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้เราเป็นครอบครัวเดียวกันได้นายลองคิดดูถึงตอนนั้นเราแก่ไปด้วยกันเขาอยู่กับเราเราอยู่กับเขาพวกเราอยู่ด้วยกันไม่ใช่แค่ชอบเขาฉันเองก็เป็นห่วงเขาพอที่คำนี้ฟังจนจะอ้วกแล้วพวกคุณมาถึงที่นี่เลยเหรอกลับไปซะอย่ารบกวนผมจะนอนคุณเก่าห้าวหยีเพิ่งเริ่มจะมาร้องเพลงพวกเราต้องสนใจอยู่แล้วแหละผมไม่ได้พึ่งจะร้องเพลงเราหมายถึงคุณร้องเพลงต่อหน้าผู้คนนะครับเขาจะให้กำลังใจเพื่อนเขาจะจีบผู้หญิงผมไม่ได้อยากจะร้องเพลงอีกงั้นคุณก็ยอมรับว่าเพลงที่คุณบอกว่าเขียนเองคุณขโมยเข้ามานะสินี่พวกคุณพูดเรื่องอะไรเนี่ยคุณไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยตอนเนี้ยข่าวว่าเพลงที่คุณร้องในคืนนั้นมันเป็นเพลงเดียวกันกับที่เผิงหยีฮั่นร้องในรายการเสียงดีของปักกิ่งมันเหมือนเพลงเดียวกันเขาร้องก่อนคุณหลายเดือนไม่ใช่ขโมยแล้วมันคืออะไรล่ะเรื่องนี้ครูเพลงเหยินจิ้นเซียงเขาออกมายืนยันแล้วไม่ใช่เพลงของคุณเกาเฮาหยีนะ
นี่ไม่เชื่อคุณก็ดูสิผมขอตำหนิเขาเฉินต้าเหวินซึ่งก็คือเกาเฮาหยีเพราะว่าเขาขโมยเพลงของผมเพลงใหม่ที่ผมเขียนให้เผิงหยีฮั่นร้องเรื่องนี้ผมจะต้องฟ้องเขาแน่ๆทุกคนดูให้ดีๆเพลงของผมที่ให้เผิงหยีฮั่นร้องมันเป็นต้นฉบับไอ้คนเจ้าเล่ห์ครั้งที่แล้วกลายเป็นอัมพาตก็วางแผนหลอกนายฟังดูเหมือนว่าคุณกับพี่เซียงเคยมีเรื่องกันมาก่อนไล่ฟังหน่อยสิคะเพลงนี้ผมเป็นคนเขียนก็บอกว่าใช่ก็ใช่เหรอคุณมีหลักฐานอะไรไม่จำเป็นที่ผมต้องแสดงหลักฐานพอคุณไม่ไปผมจะแจ้งความไปออกไปออกไปให้หมดเลยออกไปไปสิไปให้หมดคุณไปเลยผมน้ำหน้าโกหกเขียนเพลงเพื่อจะจีบหญิงทำไมโกหกพี่ไม่ต้องห่วงทุกอย่างเรียบร้อยถือว่าเป็นโฆษณาก็แล้วกันได้ได้ได้บ๊ายบายเก่งจริงๆรู้ว่าต้องอยู่ที่นี่เนื้อเพลงยังอยู่กับผมคุณกล้าประกาศว่าคุณเขียนเองพี่เซียงพี่บอกว่าหลังจากผมออกจากคุกพี่ได้ช่วยผมดังอีกครั้งเพลงนี้ผมเขียนตอนอยู่ในคุกผมตั้งใจเขียนมากทำไมครับพี่ผมตั้งใจเขียนมันมากนะนายอย่าโง่นักเลยนะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครเขาจำเกาเฮาหยีได้แล้วหมายความว่าพี่หลอกผมไม่ผมเอาเรื่องที่พี่หลอกผมติดยาไปบอกคนอื่นแล้วตอนนี้นายเป็นใครนายถือดีอะไรมากล่าวหาฉันไม่มีใครเขาเชื่อหรอกร่นหาที่ตายชัดๆทำไมเหรออยากจะฆ่าฉันเหรออยากจะเข้าคุกอีกใช่ไหมสารเลวถ้าหล่อนถือแกเหมือนพ่ออย่าบอกว่าพ่อคนนี้ไม่เคยเตือนนายถ้านายอยากอยู่ฮ่องกงไม่อยากไปอยู่ที่อื่นก็ต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอาชีพเพื่อที่จะได้ไม่ต้องขายหน้านี่คุณขโมยเนื้อเพลงเอาไว้10กว่าปีค่อยเอาออกมาเปลี่ยนคำร้องหน่อยก็ยังดีแต่ว่าไม่ทำทำไมถึงขี้เกียจจังหรือว่าคุณมักง่ายตอนนี้นายมันก็แค่คนขับรถรับจ้างคำพูดของนายใครเขาจะเชื่อผมเขียนตอนติดคุกที่ฟิลิปปินส์ที่ผนังห้องเต็มไปด้วยเนื้อเพลงจะให้เรียกพวกคุณมาเป็นพยานไหมหรือว่าคุณจะยอมรับว่าคุณขโมยเพลงของผมไม่ใช่ผมขโมยคุณเลือกเอานายทำตัวเป็นเฉินต้าหวนอย่างเต็มตัวอีกแล้วทำไมถึงต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่ด้วยผมเฉินต้าหวนเป็นคนยังไงคุณก็รู้คุณขโมยเพลงผมแถมยังใส่ร้ายผมผมจะสู้ตายฉันขอร้องจะทำงานอยู่ที่ฮ่องกงไม่ได้ไปที่เมืองจีนขอร้องให้ฉันใช้ชีวิตตอนแก่อย่างสงบด้วยเถอะถือว่าสงสารคนแก่คนนี้ด้วยอย่าเอาเรื่องฉันเลยนะผมมาคุยกับคุณเป็นการส่วนตัวถือว่าไว้หน้าแล้วถ้าคุณไม่ขอโทษผมต่อหน้าสื่อมวลชนอย่าหาว่าผมใจดำก็แล้วกันโอเคจริงพวกนางแบบหน้าอกแบนเรียบกว่าผู้ชายไม่เห็นเป็นไรทำให้ใหญ่อีกหน่อยสี่ดีอีแม่คะไม่เป็นไรใช่ไหม
ไม่เป็นไรเอ้ยลุงบุญธรรมลูกเขาจะย้ายออกไปลูกอยากจะย้ายกลับแม่จะเปลี่ยนผ้าปูให้ใหม่แล้วกันนะขอบคุณค่ะแม่เสร็จแล้วอะไรเหรอแม่คะแม่คะหนูรักแม่หนูรักแม่ถึงจะอยู่คนละฟากฟ้าก็จำได้ว่าหนูรักแม่ลูกคนนี้นี่เดี๋ยวแม่ก็กลับมาแล้วแม่โกหกหนูตอนแรกแม่ชกมวยเพื่อนหนูให้หนูไปตรวจร่างกายหนูก็ไม่สงสัยจนเห็นลุงสารภาพกับแม่เมื่อกี้เห็นแม่ทำแบบนั้นถึงน่าจะว่าร่างกายแม่มีปัญหาแม่คิดว่าแม่อยากไปท่องโลกดูว่าโลกภายนอกเขามีอะไรบ้างเพื่อที่จะเปิดหูเปิดตาให้ตัวเองน่ะหนูรู้ค่ะหนูไม่ได้โทษแม่ไม่บังคับแม่ด้วยแม่เข้าใจลูกลูกก็เข้าใจแม่ความจริงแล้วหนูคิดมาตั้งแต่เด็กหนูคิดว่าถ้าตอนนั้นแม่ไม่เลี้ยงดูหนูหนูก็คงไม่มีแม่ให้เรียกเหมือนคนอื่นไอ้ลูกคนนี้ทำไมถึงคิดแบบนี้เพราะแม่เป็นแม่ของลูกถึงอดทนได้มาหลายปีแล้วคำว่าแม่ไม่ถึงเอาชีวิตของตัวเองยกให้กับหนูเพราะหนูทำร้ายแม่ทำให้แม่ไม่มีชีวิตเป็นของตัวเองแม่เข้าใจว่าจะรักหนูยังไงแต่ไม่เข้าใจเรื่องรักตัวเองเพราะแม่แย่มากไม่รู้จะตัดสินใจเพื่อตัวเองยังไงทั้งเรื่องยาถึงวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมแม่รู้ไหมถึงแม่จะยอมรับแม่ก็สูญเสียหลายอย่างไปเพื่อหนูความสูญเสียคืนกลับมาไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าแม่ไม่ใช่แม่ที่ยิ่งใหญ่ก็จริงแม่ทิ้งหลายเรื่องที่น่าเสียดายเรื่องที่ไม่ได้เรียนมหาลัยเรื่องที่ไม่เคยได้ไปเที่ยวแล้วก็เรื่องไม่ได้ขึ้นเวทีร้องเพลงที่ฝันไว้ถ้าแม่ยิ่งไม่ยอมรับยิ่งยากจะตามกลับมาได้โดยเฉพาะเรื่องร่างกายของตัวเองนะต้องโทษฟ้าที่ไม่เคยให้โอกาสแม่ไปสนุกถึงวัยสาวของแม่จะกลับมาไม่ได้ก็มีวัยกลางคนและตอนแก่ที่แม่ยังควบคุมตัวเองได้แต่ก่อนอื่นแม่ต้องทำให้สุขภาพตัวเองแข็งแรงแม่รู้แล้วเพื่อพวกเธอตอนนี้แม่รู้ว่าควรจะตัดสินใจยังไงแม่เคยบอกว่ามีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นแต่นับจากนี้แม่จะอยู่เพื่อตัวเองคิดถึงตัวเองตัดสินใจอย่างมีความสุขแล้วจะไม่เสียใจภายหลังลูกโตขึ้นมากเลยแต่หนูอกหักแม่เองก็เคยหย่าแถมยังเจอเรื่องราวมามากมายไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเลิกปัญญาอ่อนสักทีถึงแม่จะโกรธแม่จะเสียใจแม่จะบ่นก็ไม่ได้หมายความว่าแม่ปัญญาอ่อนช่างหัวมันปล่อยให้การเวลาเป็นตัวตัดสินช่วยพูดเสียงที่อัดในโทรศัพท์ให้แม่ฟังอีกทีสิแม่คะแม่คะแม่คะ หนูรักแม่หนูรักแม่หนูรักแม่ หนูรักแม่หนูรักแม่แม่ก็รักลูกแม่รักลูกนี่พรุ่งนี้ฉันจะไปแล้วมาเดินเล่นกันหน่อยถ้านัดผมก็อย่าเรียกเขามาฉันรู้ว่าพวกคุณไม่ถูกกันฉันอยากให้คืนดีกันฉันไม่มีอะไรแต่เขามีผมพูดอะไรเขาก็ไม่ฟังทำไมผมต้องฟังเขาวันข้างหน้าไม่ว่าฉันจะเป็นยังไงพ่อฉันกับชิงชิงเป็นที่พึ่งทางใจของฉันคุณสองคนเป็นที่พึ่งของฉันถ้าอยากให้พวกเราร่วมใจช่วยดูแลพวกเขาคุณไม่บอกผมก็ต้องทำอย่าพูดเหมือนไม่คำสั่งเสียสิถ้าตกลงก็ไปเมื่อก่อนไม่เคยเป็นแบบนี้ป่ะความสาวรั้งไว้ไม่ได้ที่รั้งได้คือหัวใจเหมือนวินาทีนี้พาพวกคุณไปข้างหน้าสู้กับลมกับเวลาที่เป็นอิสระความสุขของชีวิตห้องน้ำก็ไม่ไกลทำไมไปนานจังพูดมาก
น่ารำคาญเมื่อไรจะหายโกรธสักทีเนี่ยจนกว่าฉันจะตายว่าหญิงเฟิงมาเรามาแข่งกันใครแพ้เลิกติดตามเขาฉันไม่ตายค่อยว่ากันโอ้โหเป็นอะไรเจ็บหัวใจอีกเหรอคงเพราะใกล้จุดสัญญาณกวนเครื่องทำงานเหมือนไฟช็อตเลยนี่ทำอะไรหยุดนะอย่าทำให้พี่เสียงโกรธทำให้ปล่อยกันนะจัดการมันไปสิดูก่อนรีบพาเฟิงหนีไปไปดูด้วยไปสินี่เป็นไงบ้างฮะถึงต้องตายมีเธอสองคนอยู่ด้วยฉันนอนตายตาหลับพูดถูกแล้วเวลาเราตายมีกันสามคนโถเอ้ยนี่มันไม่ใช่เวลามาพูดบ้าๆบอๆนะอดทนไว้นี่ช่วยลืมตามองฉันหน่อยได้ไหมนี่ถ้าใครมองฉันก่อนฉันก็จะคบกับคนนั้นดีไหมฮะมีรถมาแล้วมีรถมาช่วยด้วยลูกพ่อเป็นยังไงบ้างเนี่ยฮะโอ้โหสุดยอดมากเลยฮีโร่ช่วยสาวงามหญิงเฟิงเขาช่วยพวกเราแต่ป่านนี้ผมยังเป็นคนอ่อนแออ่อนแอยังไงเมื่อกี้นายมีโอกาสจะหนีแต่กลับมาช่วยฉันแล้วจะเป็นคนอ่อนแอได้ยังไงจริงเหรอครับพ่อครั้งก่อนคนเลวมาเก็บค่าคุ้มครองพ่อยังจับมือขอโทษอยู่เลยนี่หลานสาวอย่าคิดว่าพ่อตัวเองเป็นคนอ่อนแอรู้ไหมที่เขาดูแลแม่กับเธอหรือว่าเขาเป็นฮีโร่แล้วฉันก็คิดว่านายเป็นฮีโร่ขอโทษครับพ่อพ่อคือฮีโร่ของหนูพวกเราโง่มากตั้งใจจะช่วยหญิงเฟิงแต่ว่าสุดท้ายแล้วกลายเป็นเขาที่ต้องช่วยพวกเราถ้าไม่พ่อหญิงเฟิงฉันก็ไม่รู้ว่าตัวเองชอบเขียนเพลงมากขนาดนี้นี่พี่ใหญ่ไม่ต้องห่วงฉันต้องจัดการพี่เสียงให้ได้ฉันจะแก้แค้นจะฟ้องร้องเขาไม่ต้องห่วงนะฉันนึกว่าที่ฉันใจกล้าเพราะมีหญิงเฟิงที่แท้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องไม่น่าจะแย่งผู้หญิงกับฉันแต่เพื่อนนายฉันก็กล้าหาญได้นายเก่งมากแล้วขนเหล็กนายก็เก่งมากเมื่อก่อนเป็นคู่แข่งตอนนี้เป็นพี่น้องกันเยี่ยมมากพวกเขาเคยผ่านความตายมาด้วยกันนี่แล้วจะเลือกยังไงฮะไม่ใช่พวกเขาเลือกค่ะมากอดทีนึงไม่ฉันไม่ผ่าตัดยังไงฉันก็ไม่ผ่าตัดเธอก็รู้ว่าเธอหนีไม่รอดแล้วเธอมาได้ยังไงฉันอยู่ตลอดเวลาฉันไม่รู้พวกเธอเล่นอะไรกันฉันยังไม่พร้อม
ฟ้าจะเอาของจากร่างกายเธอยังไงเธอก็ต้องสูญเสียไม่มีใครพร้อมหรอกแต่ฉันจะต้องไปยุโรปฉันจะไปจีบหนุ่มต่างชาติเธอทำใจได้เหรอถ้าหมายถึงเขาสองคนเหรอถือว่าโชคดีผู้หญิงอายุ40มีเพื่อนสนิท2คนอยู่เคียงข้างรักกันมีน้ำใจเป็นตายด้วยกันถือว่าโชคดีมากฉันไม่รู้จะเป็นอะไรกันดีเป็นญาติคู่รักหรือว่าเพื่อนฉันยังไม่รู้เลยไม่ต้องคิดมากรีบผ่าตาซะไม่ผ่ายังไงก็ไม่ผ่าจริงๆให้ฉันตัดสินใจเองเขาบอกว่าแค่ฉันมีความสุขก็พอคนเราสามารถแยกออกได้ชัดเจนว่าทำเพื่อตัวเองหรือเพื่อคนอื่นถ้าไม่ใช่แม่หรือลูกเมียเก่าเพื่อนสนิทก็ไม่ใช่เธอในตอนนี้ไม่มีภาระก็ไม่ใช่ชีวิตมันก็จริงนะหลายคนอยู่คนเดียวไม่มีภาระอะไรก็ไม่เห็นจะมีความสุขไม่มีหน้าอกไม่มีรังไข่ไม่มีท่อนำไข่ไม่มีมดลูกมันเรื่องเล็กแองเจลิน่าโจลี่ก็เป็นแบบนี้ดีเอิกจะตายไม่ได้เป็นผู้หญิงที่แท้จริงอย่างนี้ก็ได้เหรอเธอไม่ต้องไปสนใจความคิดของคนอื่นหรอกเรื่องนี้เธอสามารถคิดเองได้ก็จริงนะในตอนนั้นหลายคนดูถูกฉันว่าจริงๆไม่ใช่ลูกฉันฉันไม่สามารถเป็นแม่ที่ดีได้สุดท้ายฉันก็ทำได้มันทำให้ฉันได้รู้ว่าแม่ที่ดีต้องเป็นยังไงไม่กลัวฟ้าไม่กลัวดินฉันแข็งแรงมากจำไว้ฉันอยู่ตรงนี้ไม่เคยไปไหนไม่ว่ายังไงถึงตอนนี้ฉันต้องตายฉันฟางหญิงเฟิงจะให้คนจดจำว่าฉันกล้าหาญมาทั้งชีวิตไม่เคยกลัวอะไรฉันเคยคิดว่าหลังเป็นแม่แล้วชีวิตในวัยสาวก็ต้องตายไปที่จริงเขาอยู่กับฉันมาตลอดความกล้าและไม่ยอมแพ้ด้านมะเร็งเต้านมกับหญิงทำให้ฉันผ่านปัญหาต่างๆมาได้ชีวิตคนเราไม่ใช่มีแค่3ครั้งเอาปัญหามาเป็นบทเรียนทุกครั้งที่รู้สึกท้อถอยใจจะเป็นผู้ให้โอกาสที่ดีคิดว่าวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานมาแล้วมาแล้วโลมาโลมาชอบชอบฟังอยู่พอที่ร้องเพี้ยนแล้วนะจันเล่ใจดีเนี่ยดูมันกองดิมันกองโหอุ้นตุกเลยอ่ะนี่นายหล่อมากเลยจะผมได้แล้วเหรอถึงเราจะอายุ 70-80 ก็อย่าอยู่ที่จะเติบโตนะหญิงต้าเวินเอาบนทำเป็นไงทั้งป๋อได้ข่าวว่านายเริ่มเขียนเพลงอีกแล้วคุณจะเป็นผู้ฟังคนแรกเลยขอด้วยนะขอด้วยผู้ชายวัยกลางคนก็สามารถสำเร็จได้แต่ผมไม่คิดว่าจะต้องสำเร็จว้าวนี่งานในวันนี้นายสุดยอดจริงๆเลยขอเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณครับการไม่หยุดเรียนรู้ชีวิตถึงจะดีขึ้นเป็นคนแพ้ที่ชอบสงสัยดีกว่าคนที่ไม่อยากสู้ต่อขอบคุณทุกท่านครับและขอบคุณลูกสาวขอบคุณท่านประธานวิเคราะห์ทางเพศเรื่องแรกก็คือเชิญแม่ของเขามาพูดคุยแล้วก็ให้พ่อมาเป็นพิธีกรแล้วก็มีคุณลุงบุญธรรมจะมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงขอขอบคุณมากครับงานในวันนี้ลูกสาวคนเก่งของผมเป็นผู้อยู่เบื้องหลังขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขครับถ้าทุกท่านสนับสนุนก็อย่าลืมไปให้กำลังใจคนแพ้ชมการแสดงครั้งแรกของผมผมคือคนแพ้คนแพ้ตัวจริงทุกท่านขอเสียงปรบมือด้วยครับเพื่อต้อนรับนางเอกของคืนนี้ฟางหญิงเฟิงแม่คะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสฉันได้มายืนอยู่บนเวทีนี้พูดคุยกับทุกท่านกับประสบการณ์ที่ฉันต้องต่อสู้กับมะเร็งเต้านมโอ้เยี่ยมและ
ันในคืนนี้ฉันอยากร้องเพลงให้ตัวเองและมอบให้ทุกคนที่กำลังก้าวไปข้างหน้าถึงแพ้ก็สวยแล้วผมฟังฟังจริงจริงถ้าสมอง越赢越怕最终出错，害怕输，习惯了赢尽最多，重复讲错不再错不再我，到底因此得到什么？让我知错，其实我不需要赢。ขอเชิญเพื่อนสนิทของฉันต้าเหวินและอาเฉียงนั่นว่าที่ไหนไปก็มอสุดละที่ตัวเกี่ยวหูอีจุยมีเด็กฟงตัวจะจุยสิ้นเด็กจีนผู受过苦的心境更加高从前输过都好在谷底给我漫步我要更进一步看似轻于羽毛就算这压力如像天高谁都想看到挂昨天，不需心中交战。今天的你有新的一天上演，更改不了昨天，更改不到风雨。当天风雨有它的一些意义。遗憾有多少，仍然能告别凌乱。谁话你不可以无悔望前面？